ก็บอกว่าช่วงนี้วันฮาโลวีนเนี่ยเป็นเทศกาลติดทั่วโลกนะก็จัดกันน้องเต้าหนุ่ยรวมถึงโครงคราบานเราก็ไม่ยอมไม่น้อยหน้าเคยเหมือนกันนะครับเพราะว่าร้านใกล้กองเนี่ยก็ได้มีการตกแต่งร้านคาเฟ่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยคึกคักเลยทีเดียวเขาเนรมิตร้านค้าเอาใจลูกค้าต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนเรียกได้ว่าหาดใหญ่ทำถึงครับที่ร้านค้าสินค้ากิฟต์ช็อปตกแต่งฮาโลวีนที่อำเภอหาดใหญ่สุดคึกคักเลยนะครับกลุ่มวัยรุ่นและก็ผู้ประกอบการรวมทั้งชาวไทยชาวต่างชาติต่างไปเลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่งจัดงานปาร์ตี้ฮาโลวีนกันสินค้าเนี่ยเรียกได้ว่าขายดีทุกอย่างยอดขายในกระโดดเพิ่มเป็นหลายเท่าเลยสินค้าบางอย่างสุดร้อนนะครับโดยเฉพาะร้าน MT Happy หาดใหญ่ก็ตั้งอยู่ภายใน JT Square Plaza ถนนศรีภูวนาถครับที่อำเภอหาดใหญ่ตรงกลางนี่แหละซึ่งให้บริการวิกผมหาบวิก Happy ห้างมาโปกห้างมานี่โกผมมวยผมนะครับแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับผมแล้วก็ตกแต่งผมนอกจากนี้แล้วในร้านเนี่ยยังมีกิฟต์ช็อปสำหรับการตกแต่งผมตกแต่งหน้าราคาเริ่มต้นในหลัก10บาทเองน้องเต้าหนุ่ยเจ้าของร้านอินทีเฮปปี้ร้านนี้ก็หลาให้ฟังว่าช่วงเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยมีโลกาเอ๊ะหนังแบบหน้าคุณกุญจังมีโลกาเข้ามาเลือกเจอสินค้าจำพวกกิฟต์ช็อปเนี่ยเป็นช่วงใหญ่เลยอาทิแทททูนะติ๊กเกอร์ติดนั่นแหละติดตาตานามรูปๆนั่นแหละเป็นรูปแปรต่างๆมีกิฟต์ผมมีปาวฟักทองหรือแม้แต่การออกแบบส่งผมทางร้านการให้บริการเช่นกันนะครับผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนื่องจากราคาเป็นมิตรเริ่มต้นเพียงลักรอยแต่นั่นเองครับเป็นบรรยากาศเยอะเลยนะกลัวแสนเหมือนกันคุณน่าจะเป็นพี่เดี๋ยวช่วยพี่ว่าอีกจุดนึงค่ะร้านคาเฟ่กราฟคอฟฟี่ค่ะซึ่งเขาขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะเขาก็ได้เนรมิตร้านค้าเนี่ยให้เข้ากับช่วงเทศกาลฮาโลวีนเพราะว่าภายในร้านเนี่ยมีพี่ต่างๆตกแต่งสถานที่ให้ล้นแบบจัดเต็มนะเรียกได้ว่าทำถึงค่ะส่วนพนักงานภายในร้านเนี่ยก็ต่างตกแต่งเพื่อนนางของตัวเองให้เป็นผีนอกจากนี้เนี่ยร้านก็ยังมีบริการเครื่องแต่งกายให้กับลูกค้าได้ใช้ไว้คอยเช็คอินเนี่ยบีบ้าปามหรือว่าใครอีเซอร์ล็อบเนี่ยทางร้านก็สะดวกนะเขามีขายราคาเนี่ยเริ่มต้นเพียงลักสิบเท่านั้นนะคะด้านคุณส้มทวินคุณชนะค่ะเจ้าของร้านรั่วพีโอเนี่ยก็เปิดเผยนะว่าปัจจุบันเนี่ยคาเฟ่ในอำเภอหาดใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยทำให้เกิดการแข่งขันสูงประกอบกับร้านของตัวเองเนี่ยเปิดมาถึง10ปีแล้วแล้วก็พึ่งผ่านการรีโนเวทเพิ่มเติมเนี่ยเสร็จขึ้นช่วงนี้เนี่ยพอเข้าสู่ช่วงเทศกาลฮาโลวีนก็เลยใช้โอกาสนี้ค่ะสร้างกิจกรรมกระตุ้นร้านสร้างบรรยากาศให้เสมือนจริงล้นชวนคนวัวลุกลงเลยแล้วนะเนี่ยโคตรป้องเนี่ยน้องต้นหนุ่ยเอ็นน้องต้นหนุ่ยแคลนเลยนะ ส่วนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะก็มีการรังสรรค์เมนูเนี่ยให้เข้ากับเทศกาลโดยช่วงวันเสาร์อาทิตย์เทพานมาค่ะก็ได้รับผลตอบรับอยากลูกค้าในจำนวนมากจนพี่เนี่ยต้องบอกว่าเนื้อยไปตามดับกันพี่รอบเลยนะใช่แล้วไม่คิดว่าจะมีลูกค้าเดินสับข้าวเนี่ยเดินทางกันมามากมายแต่ว่าพอมาถึงร้านเนี่ยเขาก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยให้เหนื่อยเพราะมันมีวงต่างๆให้ท่ายภาพเช็คอินกันยั่งถึงใจค่ะสำหรับร้านกราวอัพคอฟฟี่นะครับจะเปิดให้ลูกค้าได้เข้าไปเช็คอินกับบรรยากาศวันฮาโลวีนยาวไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายนคือต่อเช้านี้ครับหลังจากนั้นในร้านอาจจะมีเนรมิตร้านไม่หลาวเพราะเดี๋ยวรอช่วงคริสต์มาสเกย์มาถึงก็จะเนี่ยมีเป็นเมืองหนาวให้เข้ากับบรรยากาศของช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีกที่นึงนะครับใกล้เดี๋ยวจะมารวมกิจกรรมวันฮาโลวีนถ้ามาอย่างท่านไม่อย่างท่านอยู่ครับแวะไปได้ที่ปิกัสถนนสันติราษฎร์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับหรือว่าอีโทไปก็ได้นะที่ทุ่งนกช้อง398 96 39นะครับร้านเปิดทุกวันเลยตั้งแต่ตีทิพย์วัวเจ้าถึงตี8วัวค่ำนั่นเองครับนี่ในตอนนี้ไปฟังเสียงนำปากกันเลยนะครับมีการจัดเป็นแต่ละทีมนะคะเพราะว่าเราคิดในส่วนนี้ก็คือเราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆแล้วในการทำคาเฟ่เนี่ยเราอัพเกิดเปิดมา4ปีแล้วแต่ว่า2ปีนี้ก็ลุ่มๆดอนๆเหมือนกันนะคะแล้วก็จนเรามาคิดว่าจริงๆแล้วการที่ผู้คนเที่ยวคาเฟ่นี่แน่นอนอยู่แล้วเขาชอบที่การที่จะถ่ายรูปนะคะเป็นความสุขของเราของผู้หญิงเราเนี่ยเราก็เลยยึดคอนเซปต์ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยให้คาเฟ่เรามีการทันสมัยในทุกเหตุการณ์แล้วก็เลยมีการจัดธีมแต่ละธีมอะค่ะ